ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็วันนี้ขอยินดีต้อนรับนะครับท่านคณะกรรมการจากสภาการแพทย์แผนไทยวันนี้ก็จะเป็นการตรวจเพื่อรับรองสถานพยาบาลที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนะครับผมขอใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการขออนุญาตนะครับในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยของสถาบันศิริภัทรสาขาคลินิกในครั้งนี้และก่อนอื่นผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยซึ่งไม่สามารถบรรยายสดได้เพราะว่าที่เราทดสอบระบบมันมีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตอาจจะมีการขัดข้องก็เลยต้องขออนุญาตทำเป็นเทปแล้วก็บรรยายสรุปให้ท่านคณะกรรมการและท่านครูแพทย์แผนไทยของศิริภัทรที่มาประชุมในณวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีเกียรติได้ต้อนรับท่านคณะกรรมการและก็ครูแพทย์แผนไทยทุกท่านนะครับครับในวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับกรกฎาคม2566ทางศิริภัทรก็ได้เตรียมการในการที่จะบรรยายสรุปเนื้อหาต่างๆในภาพรวมของสถาบันให้ท่านคณะกรรมการและท่านครูได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของสถานพยาบาลแล้วก็เป็นสถาบันที่จะใช้ถ่ายทอดความรู้นะครับที่ท่านได้มานั่งอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ้านเลขที่นะครับ44หมู่5เป็นซอยมาพิทักษราชนะครับตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับในขั้นต่อไปของผมขออนุญาตเปิดเพลงมาร์ชโรงเรียนให้ท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านครูที่นั่งประชุมอยู่หน้าที่นี้รับฟังนะครับบ้านการแพทย์แผนไทยมันคงไว้วินัยและจรรยาบรรณกดรักษาจริงใจให้ความสำคัญด้วยวิชาการมาตรฐานการแพทย์แผนไทยศิริภัทรโรงเรียนการแพทย์แผนไทยล้ำสมัยเรียนรู้ผู้วิชาการนักศึกษาแพทย์แผนไทยในปัจจุบันทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตำราบ้างไกลให้การรักษาดูแลผู้ป่วยรายวันไม่รับพยาบาลผู้ป่วยกลางคืนเอาไว้เราเป็นคลินิกพยาบาลการแพทย์แผนไทยเรียนรู้ได้ใบประกอบโลกสินตรงตามตำราศัลยกรรมเวชกรรมพดุงครรภ์ไทยการนวดแผนไทยบรรจุไว้ในการศึกษาศิริภัทรสหคลินิกเรียนรู้พัฒนาสอบได้สาขาการแพทย์แผนไทยประกอบโลกศิลป์การรักษาดูแลผู้ป่วยรายวันไม่รับพยาบาลผู้ป่วยกลางคืนเอาไว้เราเป็นคลินิกพยาบาลการแพทย์แผนไทยเรียนรู้ได้ใบประกอบโลกศิลป์ตรงตามตำราเภสัชกรรมเวชกรรมพดุงครรภ์ไทยการนวดแผนไทยบรรจุไว้ในการศึกษาศิริภัทรสหคลินิกเรียนรู้พัฒนาสอบได้สาขาการแพทย์แผนไทยประกอบโลกศิลป์ครับก็ขอ
ขอขอบคุณขอโทษทีครับเดี๋ยวจะไปหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของสถาบันของเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพต่างๆที่เห็นอยู่ในโทษเทปเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งครับขอโทษระบบขัดข้องนิดหน่อยครับผมก็ขอแนะนำตัวอีกทีก็คือผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารด้านของสิริพัฒน์สหคลินิกร่วมกับอาจารย์วิเลวันจตุพรประสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นทั้งผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแล้วก็ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้วก็เป็นครูแพทย์แผนไทยประจำสิริพัฒน์สหคลินิกอย่างนี้นะครับผมขอเท่าความนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วสถาบันของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนมันตั้งแต่สมัยมอบตัวสิทธิ์นะครับตอนที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย2556หลังจากที่เรามีพระราชบัญญัติ2556แล้วนะทางสถาบันก็ทำการขอรับรองนะเพื่อถ่ายทอดความรู้แพทย์แผนไทยทั้ง4สาขาหรือ4ด้านทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทยแต่เดิมนั้นที่อยู่ที่สิริพัฒน์สหคลินิกที่อ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมแต่เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นมีความคับแคบแล้วก็เราก็เคยได้รับการประเมินด้านคุณภาพเนื่องจากก็มีปัญหาว่าสถานที่มันคับแคบนะครับก็ทำให้การได้รับอนุญาตการต่ออนุญาตก็ยังไม่ได้รับการต่ออนุญาตก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งมีสถานที่ความพร้อมแล้วก็มีพื้นที่อยู่จำนวนประมาณ1ไร่นะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมก็จะลงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ไปบรรยายสดอันนี้ทีนี้ก็คงจะมาเข้าสู่ในรายละเอียดบรรยายสรุปกันต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับต่อไปนี้เราก็เป็นประวัติของสิริพัฒน์สหคลินิกนะครับตอนนี้เราก็ได้รับอนุญาตแล้วนะครับเป็นสถานพยาบาลสิริพัฒน์สหคลินิกก็คือมีทั้งการแพทย์แผนไทยและก็กายภาพบำบัดอยู่ร่วมกันเป็นประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะครับใบอนุญาตเลขที่74110000166นะครับเวลาที่เราเปิดทำการก็คือทุกวันแต่หยุดทุกวันพฤหัสนะครับเปิดตั้งแต่ 8.30 นถึง 17.30 นนะครับแล้วก็มีการหยุดทุกวันพฤหัสในภาพรวมเราก็จะมีแพทย์แผนไทยประจำอยู่ที่คลินิก14คนนักกายภาพบำบัด2คนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมอันนี้ก็เป็นใบอนุญาตซึ่งออกโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ใบอนุญาตให้ดำเนินการนะครับเอกสารต่างๆนี้เราได้รวบรวมทำเป็นเล่มแล้วไว้ท่านคณะกรรมการที่จะขอดูก็ยินดีนะเราได้รวบรวมหลักฐานและเอกสารทั้งหมดไว้แล้วนะครับเนี่ยในส่วนของสิริพัฒน์สหคลินิกผมก็ขอบรรยายว่ามันเป็นแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นสถานพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นส่วนของอาคารที่เป็นการเรียนการสอนนะครับสถานพยาบาลนี้นะท่านกรรมการที่เดินผ่านมาแล้วหรือเข้ามาแล้วก็คงจะได้เห็นบางส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งห้องทางกายภาพบำบัดนะมีป้ายผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดซึ่งประจำอยู่ตามมาตรฐานของสถานพยาบาลนะครับนะมีห้องหัตถการด้านแพทย์แผนไทยนะครับห้องผดุงครรภ์ไทยนะครับห้องตรวจด้านการแพทย์แผนไทยห้องหัตถการทางกายภาพบำบัดนะครับอันนี้ผมก็พาทัวร์ในลำดับแรกก่อนนะครับเดี๋ยวของจริงก็เรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้เดินชมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในห้องบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยทีนี้ในอาคารเรียนนะครับในส่วนของอาคารเรียนก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือชั้นบนกับชั้นล่างในชั้นล่างโดยสรุปแล้วก็จะมีห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติการนวดไทยซึ่งมาสามารถบรรจุได้40คนต่อห้องแล้วก็ห้องเรียนในภาคทฤษฎีเภสัชกรรมเวชกรรมอันนี้เป็นห้องเล็ก20คนต่อมีจำนวน1ห้องนะบรรจุได้20คนห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยนะก็บรรจุได้20คนประมาณ1ห้อง
ส่วนในห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยนั้นก็มีทั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องอบบดร่อนเครื่องผลิตเครื่องปรุงยานะครับซึ่งอยู่ในห้องนะครับแล้วก็มีโรงตากยาสมุนไพรบริเวณล้างสมุนไพรแล้วก็ห้องน้ำในส่วนที่อยู่ในชั้นล่างนะครับนะครับอันนี้ผมก็จะพาทัวร์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนวดไทยครับห้องนวดไทยห้องฝึกปฏิบัติด้านการนวดไทยซึ่งบรรจุคนนะประมาณ40คนได้นะครับมีทั้งเตียงทั้งเบาะจำนวนมากนะครับมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการนะครับห้องฝึกปฏิบัติการนวดไทยนะครับส่วนห้องปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมไทยนั้นนะอันนี้ก็เป็นอยู่ชั้นล่างนะครับอยู่ชั้นล่างแล้วก็ตอนนี้เราได้จัดนิทรรศการให้ท่านคณะกรรมการได้เยี่ยมชมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปรุงยาผลิตยาซึ่งมีทั้งในรูปแบบแผนโบราณแล้วก็ทางด้านเครื่องมือทางปัจจุบันด้วยนะครับก็มีทั้งเครื่องตู้อบสมุนไพรเครื่องร่อนสมุนไพรนะเครื่องบดยานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโรงตากยาสมุนไพรนะครับโทษทีนะครับส่วนในส่วนของคลินิกก็จะมีห้องที่เก็บอุปกรณ์ห้องผดุงครรภ์ไทยอันนี้นักเรียนด้านผดุงครรภ์ไทยก็ได้จัดเป็นเหมือนลักษณะนิทรรศการให้ท่านคณะกรรมการได้รับชมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานฝีมือของนักเรียนนะครับนักเรียนผดุงครรภ์ไทยที่ได้ตั้งใจกันนะครับจัดสถานที่เพื่อรับรองกับให้ท่านคณะกรรมการได้ตรวจสอบนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องผดุงครรภ์ไทยนะครับอันนี้ก็มีตู้อบสมุนไพรมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมก่อนส่วนพื้นที่การเรียนการสอนที่เป็นชั้นบนนะครับเราก็จะแบ่งเป็นห้องเรียนในภาคทฤษฎีของ2ห้องก็คือมีห้องเรียนรวมที่เป็นห้องใหญ่เลยบรรจุได้40คนต่อ1ห้องแล้วก็ห้องเรียนรวม20คนอีก1ห้องมีห้องสมุดห้องพักครูห้องประชุมย่อยแล้วก็ห้องน้ำนะครับอันนี้ก็พาทัวร์ชั้นบนครับอันนี้พาทัวร์ชั้นบนอันนี้เป็นห้องประชุมย่อยก็คงจะเป็นห้องที่ท่านคณะกรรมการนั่งกันอยู่ตรงนี้ครับเป็นห้องประชุมย่อยแล้วก็ด้านข้างของห้องประชุมย่อยก็เป็นห้องเรียนอีกห้องนึงนะครับซึ่งบรรจุคนได้ถึง20คนนะครับไปอีกด้านนึงก็จะเป็นห้องเรียนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีชั้นบนถ้าเดินถัดไปอีกด้านนึงก็จะมีห้องชั้นบนนะครับเป็นห้องใหญ่บรรจุคนได้ถึง40คนแล้วก็มีห้องพักครูนะครับห้องสมุดนะครับมีห้องสมุดเก็บตำรับตำราแล้วก็เอกสารรายงานนะครับผลงานของนักเรียนต่างๆนะครับอันนี้ก็บรรจุอยู่ในห้องสมุดนะครับส่วนพื้นที่อำนวยความสะดวกรอบๆเราก็ได้จัดให้มีซุ้มนะซุ้มม้าหินอ่อนนะอันนี้เพื่อให้นักเรียนได้พักผ่อนหย่อนใจยามพักยามว่างแล้วก็ซุ้มไม้ไผ่ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าตรงลานจอดรถเลยครับแล้วก็ยังมีลานจอดรถบรรจุได้ไม่ต่ำกว่า20คันพื้นที่ด้านนอกอีกถือว่าพื้นที่ตรงนี้เราได้จัดสรรให้กับนักเรียนของเราแล้วก็คนไข้ของเราซึ่งก็มีความพร้อมมากส่วนคณะครูประจำสิริพัฒน์นั้นก็จะแบ่งเป็นครูประจำหลักสูตรซึ่งเรามีทั้ง4หลักสูตรครูประจำหลักสูตรเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยผดุงครรภ์ไทยแล้วก็ยังมีครูพิเศษประจำสิริพัฒน์ด้วยก็คือผมก็เป็นส่วนหนึ่งของครูพิเศษนะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่เข้ามาสอนในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครูประจำหลักสูตรเวชกรรมไทยซึ่งมี5ท่านก็มีอาจารย์วิไลวรรณอาจารย์ภูลาภอาจารย์ผ่องนภาอาจารย์ติติพัฒน์และอาจารย์ปิยพรนะครับส่วนครูประจำหลักสูตรเภสัชกรรมไทยตอนนี้มี4ท่านก็คืออาจารย์อภัยรัตน์อาจารย์สัจจีอาจารย์กฤษฎาพรอาจารย์กัลยานะครับส่วนครูประจำหลักสูตรการนวดไทยก็มี4ท่านครูสมศรีอาจารย์อัชวินอาจารย์แก้วมณีแล้วก็อาจารย์ดูดมนะครับแล้วก็ครูผดุงครรภ์ไทย
ก็ตอนนี้มีหนึ่งท่านก็คืออาจารย์อธิวัตรศรีดากุลวันนี้ก็เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับส่วนครูพิเศษก็มีผมอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็ครูรัตนาพรพรมอยู่ซึ่งเป็นพยาบาลประดุงครรภ์แล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยนะก็จบหลายสาขาแล้วแต่ยังไม่ได้สอบใบครูนะครับตัวผมเองก็จบก็เป็นทั้งแพทย์แผนไทยทั้ง4สาขาเป็นครูด้านทั้ง4ด้านโทษทีครับแล้วก็เป็นนักกายภาพบำบัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์สรุปเกี่ยวกับนะฮะอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง14ท่านและอาจารย์พิเศษนะครับเป็นไฟล์สรุปนะครับอันนี้ก็แยกเป็นไฟล์สรุปซึ่งมีในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็มีการระบุถึงใบอนุญาตใบครูในแต่ละส่วนแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพของครูแต่ละท่านที่มีอยู่ผมก็ได้ทำไฟล์สรุปไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นครูประจำหลักสูตรเภสัชกรรมไทย4ท่านนะครับและครูพิเศษก็คือ2คนเหมือนเดิมครูประจำหลักสูตรนวดไทยมี4ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นลงรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขใบอนุญาตต่างๆนะครับอันนี้ก็ครูประดุงคันไทยนะครับอาจารย์อธิวัตรนะครับในภาพรวมในปีนี้2566นี้ครับก็มีนักเรียนประดุงคัน20ท่านตามรายการที่บรรจุไว้นะครับส่วนนักเรียนนวดไทยปี1 33คนในปีนี้นะครับนักเรียนเภสัชกรรมไทยปี1 34คนนะฮะนักเรียนเวชกรรมปี1 31คนนักเรียนเวชกรรมไทยปี2 30คนนักเรียนเวชกรรมไทยปี3 16คนนะครับนักเรียนเภสัชกรรมไทยปี2 33คนนักเรียนนวดไทยปี2 25คนส่วนระเบียบการระบบการเรียนการสอนนั้นเราได้ใช้หลักการสอนทั้งรูปแบบของออนไลน์และออฟไลน์นะครับในภาคทฤษฎีเราก็จะมีระบบการเรียนการสอนโดยผ่านระบบออนไลน์ทุกสัปดาห์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Classroom Zoom Line Meetingอันนี้ก็เป็นระบบซึ่งใช้ระบบรูปแบบใหม่นะมาสื่อสารด้วยเหตุของการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องของโควิดที่ระบาดเข้ามาการเดินทางหรือระบบการสื่อสารต่างๆนั้นระบบออนไลน์ก็เลยมีความจำเป็นที่เอามาใช้นะทางเราได้ใช้ระบบออนไลน์มาใช้ช่วยเสริมนะครับในการสอนส่วนใหญ่ก็คือในใช้ในภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ระบบออนไลน์ของเรานั้นลูกศิษย์ใน Google Classroom นั้นลูกศิษย์ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้ตลอดนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดต่อไปก็จะพูดถึงตรงส่วนนี้ส่วนในภาคปฏิบัตินั้นเราก็จะให้นักเรียนของเราเนี่ยมาฝึกปฏิบัติที่ศิริภัทรศาสตร์คลินิกเป็นหลักโดยที่จะมีตารางสอนกำหนดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนการและก็มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในนักเรียนที่จะจบไปเช่นประดุงครรภ์ปีเทอม2นะฮะเภสัชกรรมไทยเทอม2เวชกรรมไทยปี3เทอม2อย่างเงี้ยนะครับคือในปีหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเป็น2เทอมนะก็การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี่ก็ต้องมาฝึกที่ศิริภัทรศาสตร์คลินิกของเราในตอนนี้เราก็มีการส่งนักศึกษาของเราเนี่ยไปฝึกตามคลินิกแพทย์แผนไทยที่เขายินดีรับนะครับโดยที่นักศึกษานั้นได้ประสานงานมาเราก็ทำหนังสือส่งตัวไปนะครับแล้วก็มีการแบบประเมินให้ทางคลินิกที่ไปที่นักศึกษาไปฝึกงานนั้นประเมินออกมาด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีสถานที่ที่ทำ MOU นะครับเช่น K-Lab แล้วก็ K-Lab นี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็น Lab แล้วก็เป็นสถานที่ผลิตทั้งยาแผนโบราณของเราหรือแผนไทยของเรามีทั้งเป็นที่สกัดยาซึ่งเราก็ไปได้ดูงานแล้วก็เตรียมที่จะส่งนักศึกษาด้านเภสัชกรรมไทยปี2ของเรานะครับไปฝึกงานนะครับที่ K-Lab ประมาณในเทอมนี้นั่นเองแล้วก็เรากำลังติดต่อแล้วก็ส่งหนังสือให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนซึ่งอยู่ในรัศมีใกล้เคียงของเราเพื่อจะส่งนักศึกษาเราไปฝึกงานแล้วก็คลินิกแพทย์ไทยแผนไทยที่นักศึกษาอาจจะมีความสะดวกที่อยากจะไปฝึกเสริมนะครับแล้วก็มีการ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะมีการทัศนศึกษาสวนสมุนไพรแล้วก็เดินป่าสมุนไพรซึ่งจะลงในรายละเอียดภาพต่อไปอันนี้ก็เป็นระบบ Google Classroom นะครับซึ่งเป็นระบบที่ดีมากนะเราก็มีการส่งสรุปการสอนแล้วก็วิธีการสอนเนื้อหาการสอนที่เป็นภาคทฤษฎีให้กับนักเรียนของเราทุกสัปดาห์นะครับมีทั้งรูปแบบของการประเมินผลการบ้านแบบฝึกหัดต่างๆนะก็เป็นระบบที่เวิร์กมากนะครับแล้วก็นักเรียนของเราก็สามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาเป็น Google Classroom ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี Zoom และ LINE Meeting ซึ่งเราก็จะจัดเสริมเป็นระยะนะครับในกรณีที่เนื้อหาบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าใจมีการสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมแล้วก็มี Zoom และ LINE Meetingอันนี้ก็ถือว่าจะช่วยประหยัดเวลานักศึกษาให้ไม่ต้องเดินทางมากนะครับทั้งค่าใช้จ่ายและเรื่องของโรคระบาดนะครับอันนี้ก็มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับเราก็เคยออกหน่วยที่วัดท่าไม้แล้วก็ชุมชนต่างๆนักศึกษาของเราก็ไปให้ความรู้ให้การดูแลให้คำปรึกษาอันนี้เป็นฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่วัดท่าไม้นะครับก็มีผู้คนมาให้ความสนใจนักศึกษาของเราก็ได้ประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายรวมกันนะครับออกหน่วยแพทย์ขึ้นที่แล้วก็ในช่วงที่เราเรียนโดยเฉพาะนักเรียนเภสัชและเวชกรรมของเราก็ได้ไปดูนิทัศนศึกษาที่สวนสมุนไพรสวนศิริลุกชาติมหาลัยมหิดลนะครับทุกเทอมในทุกปีครับเราก็จะมีการจัดไปก็มีอาจารย์นะอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่สวนสมุนไพรก็ให้ความรู้นะครับร่วมกับอาจารย์เภสัชของเราที่ไปร่วมกันนะครับมีการออกเดินป่าสมุนไพรอันนี้น่าจะออกก่อนที่ช่วงมีโควิดนะครับตอนนั้นมีการไปขุดสมุนไพรในป่านะครับก็ได้เป็นทำให้เรานักศึกษาของเราได้เรียนรู้ได้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมที่สำคัญคือเรามีกิจกรรมไหว้ครูทุกปีนะครับปีที่ผ่านมาทุกปีนะครับเราก็มีการประมาณก็เราก็จะจัดไหว้ครูแล้วก็มีการมอบใบประกาศที่จบไปนักศึกษาที่จบนะครับทุกปีส่วนใหญ่เราก็จะจัดเดือนมกรานะครับของต้นปีการศึกษาอันนี้ก็เป็นภาพการจัดนิทรรศการขอโทษทีครับเป็นการไหว้ครูครับไหว้ครูโทษทีครับนี่เป็นภาพของการไหว้ครูมีการเจิมศีลต่างๆนะครับนักศึกษาก็เข้ามาเราก็อนุรักษ์ประเพณีนะครับวัฒนธรรมของการแพทย์แผนไทยของเรามีการถ่ายรูปมีการใบแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการศึกษานะครับอันนี้เป็นการพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรก็จัดที่นี่นะครับจัดสถานที่นี้เองนั่นเองนั่นก็เป็นภาพการมอบไปแล้วก็พิธีงานไหว้ครูอันนี้สำคัญครับตอนนี้เราก็ได้ทำ MOU ครับกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทยบริษัท K-Lab จำกัดนะครับซึ่งอยู่ในรัศมีของอำเภอกระทุ่มแบนของเรานะครับห่างประมาณตรงนี้ประมาณสัก10กว่าโลหรือ20ประมาณไม่เกิน20โลนะครับเราก็ได้ทำ MOU มาแล้วเทอมนี้เราก็จะจัดส่งนักศึกษาของเราไปใน K-Lab นี้ก็เป็นแลบที่ใหญ่มากมีทั้งเป็นโรงงานผลิตด้านสมุนไพรแปรรูปแล้วก็สกัดสารสำคัญนะครับอันนี้นี่เราก็ได้เข้าไปดูงานอันนี้ไปดูงานเบื้องต้นกันก่อนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละตัวก็มูลค่าเป็นหลักหลายล้านนะครับเพราะสกัดด้วย เครื่องมือทันสมัยนะครับสามารถแยกสารต่างๆได้อันนี้ก็เข้าไปฟังท่านเจ้าของนะครับอาจารย์กีธานะครับซึ่งเป็นเจ้าของ K-Lab ก็ได้อธิบายเราก็เตรียมที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานตอนนี้ทำ MOU กันเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เรามีโครงการที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนตอนนี้ก็ไปเราก็ได้ไปพูดคุยบางส่วนแล้วก็จะทำหนังสือถึงท่านผู้อำนวยการอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็อยู่ในเขตรัศมีของเราไม่เกินประมาณไม่เกิน5กิโลนะฮะกิโลเมตร
แล้วก็มีโครงการส่งนักศึกษาฝึกงานที่โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักศึกษานะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงพยาบาลก็เลยมาขออนุญาตไปฝึกแล้วก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลเราก็ส่งทำหนังสือส่งตัวไปนะครับในส่วนของที่เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหลากหลายเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของเราครับวันนี้ผมก็ขอจบคำบรรยายตรงนี้นะครับก็ขอบารมีปู่ชีวกโกมารพัฒนะครับคุ้มครองท่านคณะกรรมการสภาและก็ครูทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมในหน้าที่นี้นะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆนะครับก็ท่านสามารถสอบถามได้กับท่านอาจารย์วิไลวันจตุพรประสิทธิ์ได้นะครับสำหรับการบรรยายสรุปครั้งนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ